คำอธิษฐานของหลวงพ่อเกษมเขมโกอิทังกุศลกรรมังมยากตังกรรมอันเป็นกุศลนี้อันข้าพเจ้าได้กระทำแล้วขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจแม้จะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาวและขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการประการหนึ่งด้วยเดชะบุญอันข้าพเจ้าได้กระทำนี้ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดก็ขอให้เกิดในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกชาติและขอให้พบนักปราชญ์เจ้าผู้ใจบุญขอให้รู้คุณวิเศษแท้ดีเลิศเถิดประการหนึ่งข้าพเจ้าเกิดมาพบใดก็ดีข้าพเจ้าขออย่าได้พบกรรมอันไม่ดีทุกชาติและขอให้ข้าพเจ้าได้เว้นจากบาปความชั่วร้ายทุกชนิดประการหนึ่งด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้ข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารหลายกำเนิดยังไม่ได้ถึงพระนิพพานเจ้านั้นข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาได้มีใจมั่นคงทุกชนิดและข้าพเจ้าเกิดมาชาติใดมีอะไรขอให้เสมอใจทุกประการและขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมขอให้ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาและขอให้พ้นจากกิเลสบาปความชั่วร้ายทั้งมวลขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงนิพพานอันเป็นสุดยอดของความสุขทั้งปวงด้วยเถิดคำปรารถนาของข้าพเจ้ามีดังนี้แล้วขอให้สมปณิธานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้อย่าได้คลาดแคล้วสูญหายเที่ยงแท้แด่นิพพานเทอญปัจจโยโหตุเมนิจจังว่าสามหนหลวงปู่ดูเล่าเรื่องหลวงพ่อเกษมเขมโกในบรรดาพระสุปัตติปันโนหลายๆท่านนั้นหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตรลักษณ์เป็นพระอันดับต้นๆที่หลวงปู่ดูกล่าวยกย่องชมเชยจนอยู่มาวันหนึ่งมีเรื่องราวที่ผู้คนกล่าวถึงหลวงพ่อเกษมในทางที่อาจเกิดการปรามาสท่านได้นั่นก็คือเรื่องที่หลวงพ่อเกษมฉันอาหารในยามวิกาลหลวงปู่ดูตั้งคำถามกับลูกศิษย์คนหนึ่งว่าแกเห็นว่ายังไงเข้าใจยังไงกับการที่หลวงพ่อเกษมท่านฉันอาหารในยามวิกาลในบางคราวลูกศิษย์ก็ไม่กล้าแสดงทัศนะเพราะกลัวบาปหลวงปู่จึงเมตตาอธิบายให้ทราบถึงเหตุผลของเรื่องนี้ว่าหลวงพ่อเกษมท่านต้องการสงเคราะห์ดวงวิญญาณที่มาขอส่วนบุญในเวลานั้นโดยการนำอาหารที่ญาติของเขานำมาถวายไว้ตั้งแต่ตอนเช้ามาฉันให้เขาได้บุญแล้วจึงค่อยอุทิศส่วนบุญไปให้ดวงวิญญาณนั้นจึงเป็นอันว่าหลวงพ่อเกษมท่านทำเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นหาใช่ทำเพราะความมักมากในอาหารหากเราได้ศึกษาข้อวัดของท่านให้ดีก็จะทราบว่าโดยปกติแล้วท่านจะฉันเอกาหรือฉันวันละครั้งเดียวเท่านั้นรวมทั้งฉันสำรวมคือเอาอาหารคาวหวานมารวมกันในบาตรองค์ท่านเองก็ผอมเหลือเกินจึงไม่น่ามีเหตุผลที่มาที่ไปว่าท่านเป็นผู้มักมากในอาหารแต่อย่างใดเรื่องที่หลวงปู่ดูท่านเล่าให้ลูกศิษย์ได้ฟังจึงทำให้ศิษย์ทั้งหลายณที่นั้นได้เรียนรู้ว่าเราไม่พึงด่วนสรุปอะไรจากภาพที่เห็นภายนอกเพราะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกินสติปัญญาความรู้ของเราแต่อย่างไรก็ดีจะสังเกตว่าเรื่องการฉันอาหารยามวิกาลองค์หลวงพ่อเกษมเองก็ไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรหากแต่นานแสนนานจะทำสักหนหนึ่งและก็ไม่ได้กระทำอย่างผู้มีแผลคือต้องแอบทำเพราะหลวงปู่ดูกล่าวยกย่องท่านว่าเป็นผู้ไม่มีแผลแล้วเป็นผู้ที่ใครๆจะปรับอาบัติท่านไม่ได้แล้วเฉกเช่นเดียวกับพระผู้หลุดพ้นแล้วทั้งปวงความเป็นอยู่ของท่านเหล่านั้นล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกโดยถ่ายเดียวซึ่งหากเป็นผู้ที่ยังไม่หมดกิเลส
ทำอย่างเดียวกันกับท่านย่อมไม่พ้นอาบัติและย่อมเป็นความเศร้าหมองแก่ตนเองโดยถ่ายเดียวมีลูกศิษย์หลวงปู่ดู่วัดสะแกกับเพื่อนต้องการไปไหว้หลวงปู่เกษมที่จังหวัดลำปางหลวงปู่ดู่บอกว่าให้ไปจริงๆอย่าไปลองไปขอพรท่านท่านเป็นอรหันต์พอไปถึงลำปางลูกศิษย์ของหลวงปู่ดู่กับเพื่อนๆรวม4คนได้เข้าไปไหว้หลวงปู่พร้อมกับคนอื่นประมาณ30กว่าคนเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจนักที่หลวงปู่เกษมถามขึ้นมาว่า4คนนี้มาจากไหนแล้วท่านก็มองหน้าศิษย์หลวงปู่ดู่ศิษย์หลวงปู่ดู่บอกว่ามาจากอยุธยาหลวงปู่เกษมจึงพูดขึ้นว่าพวกที่มาจากอยุธยาให้เข้ามาข้างในไหว้พระนอกนั้นหมดธุระกลับกันไปเป็นไปได้อย่างไรที่หลวงปู่เกษมรู้ว่ามากัน4คนขนาดนั่งห่างๆกันเมื่อได้เข้าไปแล้ววันนั้นหลวงปู่เกษมคุยเสียงดังมากท่านบอกว่าพวกอยุธยามากัน4คนให้ขนมปังคนละ9อันตะกรุดก้านธูปคนละ1ดอกปรากฏว่าเลขท้ายรางวัลที่1งวดนั้นออก149จะเห็นได้ว่าหลวงปู่เกษมมีญาณในอนาคตคืออนาคตังสยานรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะแม้แต่กิเลสที่เป็นเส้นหนามหัวใจที่ร้ายยิ่งกว่าเสือท่านยังกำจัดได้แล้วอะไรเล่าจะปิดบังท่านได้หลวงพ่อท่านเมตตาต้องการโปรดให้ทราบว่าของสิ่งนั้นมีจริงไม่เหลือวิสัยของพระอรหันต์จะรอบรู้หลวงปู่ดู่บอกว่าพอสิทธิ์มหาหลวงพ่อนึกในใจว่าจะมีสิทธิ์จากอยุธยาต้องการไปนมัสการหลวงปู่เกษมขอให้ท่านช่วยรับรองด้วยข้าก็นึกเอาเท่านั้นแหละสิ่งเหล่านี้แสดงถึงโทรจิตที่ท่านปฏิบัติถึงจุดแล้วสามารถกระทำได้